ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูระบบรดน้ํานะครับที่ผมทําไว้ข้างบนบ้านนะครับโดยใช้ปั๊มน้ําจิ๋วนะครับปั๊มน้ําจิ๋วตัว100 กว่าบาทนะครับอันนี้ผมให้ดูร้านที่ผมซื้อมานะครับเป็นร้านอยู่ใน Shopee นะครับซื้อมา120 กว่าบาทครับ129 บาทปั๊มน้ําตัวนี้ปั๊มน้ํา12โวลต์ครับ12โวลต์6วัตต์ซึ่งใช้ไฟน้อยมากครับแรงก็ไม่เยอะนะครับแรงก็ไม่เยอะจะเป็นปั๊มน้ำที่แรงไม่เยอะแล้วก็เสียงเบานะครับเสียงเบาแต่ก็พอได้ใช้งานอยู่นะครับ12โวลต์ตอนนี้ผมก็หาวิธีใช้ประโยชน์จากตัวนี้ได้แล้วนะครับปั๊มน้ำ12โวลต์6วัตต์นะครับอันนี้ผมให้ดูชัดๆนะครับให้ดูชัดๆจากร้านที่ผมซื้อมานะครับในราคา100 กว่าบาทครับมันจะมี2 แบบนะครับแบบ5 โวลต์ผมก็ซื้อมานะครับแบบ5 โวลต์ใช้ต่อกับ power bank ได้เลยครับคราวนี้ผมใช้ปั๊มน้ำตัวนี้รดน้ำต้นไม้ข้างบนบ้านนะครับผมก็จะให้ดูระบบที่ผมทำขึ้นมานะครับระบบรดน้ำอัตโนมัตินะครับต่อกับไทเมอร์12 โวลต์นะครับไทเมอร์12 โวลต์ DC นะครับ12 โวลต์ผมใช้ถ่าน18650ในการจ่ายไฟให้ไทเมอร์ตัวนี้นะครับไทเมอร์ตัวนี้ก็จะมีแบตในตัวในการเป็นแบตของเวลานะครับเวลาทำให้เวลาเดินทำให้ตัวไทเมอร์มันเดินอยู่ตัว12 โวลต์จะเป็นตัวเปิดปิดสวิตช์นะครับโอเคนะครับแล้วผมก็จะให้ดูว่าไทเมอร์ผมซื้ออยู่ร้านไหนนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ที่มานะครับอยากรู้ที่มาว่าแต่ละอย่างเนี่ยผมซื้ออยู่ไหนครับผมก็จะให้ดูที่มานะครับเผื่อเพื่อนๆอยากทำตามนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อร้านเขานะครับก็เป็นไทเมอร์12โวลต์ครับก็ในเขาก็จะในคู่มือเขาครับเขาก็จะบอกวิธีต่ออยู่เราต้องมาต่อไฟเพิ่มต่อสายไฟเพิ่มนะครับไทเมอร์ตัวนี้เป็นไทเมอร์ตัวเล็กๆนะครับราคา100 กว่าบาท100 ต้นๆครับนี่ครับนี่คือที่ผมต่อแล้วนะครับใช้กับถ่าน18650 3 ก้อนนี่เวลาชาร์จเต็มจะได้12โวลต์นะครับ12โวลต์เศษๆแต่พอใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจะถึงประมาณ11โวลต์เพราะว่าถ่านก้อนนึงมัน 3.7 โวลต์นะครับแต่ชาร์จเต็มมันจะเป็น4โวลต์อันนี้ให้ดูปั๊มน้ำนะครับ12โวลต์6วัตต์อันนี้ผมใช้กับน้ำแอร์นะครับน้ำแอร์ที่ระบายออกมานะครับทาน18650 3ก้อนใส่รางอนุกรมกันนะครับได้ออกมาประมาณ12โวลต์แล้วก็มันจะลดลงไปประมาณถึง11โวลต์นะครับก็ผมได้ทดลองใช้มาสักพักแล้วนะครับนี่ผมจะให้ดูตัวไทเมอร์ในการตั้งเวลานะครับก็จะให้ดูการทำงานตอนอันนี้ผมวัดให้ดูว่านี่ครับ 11.7 11.7 โวลต์จ่ายไฟจากฐาน3ก้อนคราวนี้เราก็มาทดลองทดสอบน้ำดูแล้วกันนะครับน้ำแอร์ทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างมันก็ใช้ได้อยู่นะครับผมว่ามันจะอยู่ในระดับเป็นกลางเทียบกับสีมันจะอยู่ประมาณเลข7นะครับเลข7นะถ้าเลข7ก็เป็นกลางนะครับก็คือน้ำแอร์นี่มันก็จะเกิดจากอุณหภูมิที่อากาศในห้องด้านบนที่ลงไปในแอร์นะครับที่เข้าไปในตัวทำความเย็นของแอร์แล้วก็กลายความร้อนของอากาศตรงนั้นแล้วก็มาเจอคอยเย็นมาเจอคอยเย็นน้ำก็ออกมานะครับแต่ท่อแอร์มันค่อนข้างสกปรกนะครับท่อระบายน้ำก็แต่ก็เอามารดน้ำต้นไม้ได้นะครับนี่ผมให้ดูการทำงานนะครับผมเอามาต่อกับหัวน้ำหยดนะครับให้ดูว่าเมื่อทำงานแล้วเนี่ย
แรงดันของปั๊มน้ำ12โวลต์6วัตต์สามารถดันได้นะครับอันนี้เป็นหัวหนึ่งนะครับต่อกับขจรนะครับผมปลูกขจรบนบ้านนะครับดอกใหญ่มากเลยครับอันนี้1หัวผมต่อไว้4หัวนะครับหัวน้ำหยดจริงจริงระบบน้ำหยดนี่จะใช้แรงดันไม่เยอะนะครับจะใช้แรงดันไม่เยอะเท่าที่ผมดูน่าจะใช้แรงดันน้อยที่สุดอ่ะเราก็ปั๊มน้ำตัวนี้ก็ปั๊มน้ำที่ไม่แรงมากครับเห็นไหมครับขนาดตรงนี้เป็นสายน้ำที่ยกระดับขึ้นมาก็ยังส่งน้ำขึ้นมาได้นะครับดันน้ำขึ้นมาได้ครับ2หัวแล้วนะครับนี่ให้ดูดอกขจรนะครับดอกสลิดบางคนก็เรียกบางที่เรียกสลิดนะครับหวานนะครับเอาไปต้มเอาไปลองต้มกับมาม่าแล้วครับก็หวานดีอยู่ครับนี่เป็นหัวที่3นะครับอันนี้ผมเพิ่งเอามาลงนะครับเอาจากสวนมาลงสวนก็ปลูกไว้เยอะอยู่ครับนี่เป็นหัวที่3นี่ให้ดูระบบน้ำนะครับรองน้ำจากน้ำแอร์นะครับลงมาอันนี้ก็จะเป็นหัวที่4นะครับหัวที่4นี่จะเป็นกระทกรกนะครับแฟนผมเขาบอกว่าเป็นกระทกรกอ่ะผมก็เลยเลี้ยงน้ำไว้ก่อนยังไม่ได้ผลนะครับยังไม่เห็นดอกเห็นผลนะครับตัวกระทกรกเนี่ยหรือเขาเรียกว่าเสาวรสนะครับเป็นลูกกลมๆอ่ะนี่ฮะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เลี้ยงน้ำไว้ก่อนครับที่ได้ผลแล้วก็สลิดขจรนะครับขจรนี่ผมให้ดูตัวไทม์เมอร์ยังทำงานอยู่นะครับผมตั้งนี่ฮะตั้ง1705นะครับตั้งให้เริ่ม1705ก็จะตั้งไว้10นาที1705หมดที่1715นะครับ10นาทีในการรดน้ำนะครับก็พาชมสวนขจรนะครับสวนขจรอยู่บนบ้านนะครับขจรจะออกดอก7เดือนเลยนะครับ7เดือนที่เราจะได้กินดอกนะครับช่วงหน้าหนาวเขาจะไม่ออกดอกนะครับนี่นะครับถ้าปลูกได้แล้วมันโอเคเลยครับไม่ต้องไปซื้อเขาเลยนะครับเนี่ยถ้าปลูกได้แล้วเราก็เอากิ่งมันอะเอากิ่งมาปักชำเพิ่มเรื่อยๆได้นะครับนี่ฮะอันนี้กอนี้เป็นกอที่ใหญ่มากเลยนะครับแตกแขนงออกมาเยอะมากนะครับหัวนั้นก็ทำงานอยู่นะครับ4หัวน้ำหยดที่ผมใช้ระบบน้ำหยดใช้แรงดันน้อยมากเลยนะครับ19แล้วครับผมตั้งไว้15นะตอนนี้ก็ยังทำงานดีอยู่นะครับตัวไทม์เมอร์ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับกับฐาน186503ก้อนต่ออนุกรมกันนะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วจะได้12โวลต์แต่ใช้ไปเรื่อยๆมันจะลดลงไปเหลือประมาณ11โวลต์นะครับจนถึง 11.1 โวลต์นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะลองใช้ดูว่าใช้ได้นานแค่ไหนนะครับจริงเรานานๆไปเราค่อยมาชาร์จก็ได้หรือว่าว่างตอนไหนก็เอาฐานมาเปลี่ยนนะครับฐานมาเปลี่ยนสำหรับเพื่อนๆที่จะทำตามต่อเข้ากับถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้ฐาน18650ก็ต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ก็ได้ครับอะแดปเตอร์12โวลต์ปั๊มน้ำจิ๋วบวกกับระบบน้ำหยดนะครับปั๊มน้ำจิ๋วจะมีแรงดันไม่เยอะแต่ใช้กับระบบน้ำหยดได้นะครับใช
ใช้รดน้ำต้นไม้ข้างบนบ้านก็ได้นะครับเนื่องจากข้างบนบ้านถ้าต่อเข้ากับระบบประปาแล้วแรงดันจะไม่คงที่นะครับน้ำอาจจะมีแรงมากบ้างน้อยบ้างนะครับถ้าเราต่อกับวาล์วน้ำไฟฟ้านะครับวาล์วน้ำไฟฟ้าจะต้องใช้แรงดันระดับหนึ่งเลยทีเดียวในการดันวาล์วให้ทำงานนะครับผมก็เลยใช้ทดลองใช้ตัวปั๊มน้ำตัวจิ๋วดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับปั๊มน้ำจิ๋วเสียงเงียบด้วยปั๊มน้ำจิ๋วก็ให้ดูดอกขจรนะครับดอกใหญ่ๆนะครับมันจะหวานๆกรอบๆอ่ะมันจะหวานๆกรอบๆนะครับดอกขจรอันนี้แอร์นะครับน้ำแอร์หยดลงมาก็สะอาดอยู่นะครับแอร์แต่ท่อหยดนะมันสกปรกเพราะว่ามันมีฝุ่นมีอะไรคือน้ำแอร์เนี่ยมันใสอยู่นะครับนี่ฮะ15แล้วก็ทัมเมอร์ก็หยุดแล้วทัมเมอร์หยุดทำงานแล้วเราก็ไปดูซิหัวหยุดไหมหยุดไหลแล้วครับก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นการทดลองของผมเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับในการประยุกต์ใช้งานกับปั๊มน้ำตัวเล็กๆนะครับกับระบบน้ำข้างบนบางทีถ้าน้ำแอร์ลงมาไม่เยอะเราก็คอยเติมน้ำนะครับกะน้ำเอานะครับอันนี้ให้ดูแบบภาพสวยๆนะครับจากกล้อง DSLR นะครับตอนท้ายขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับ